ดึงสายดึงไปแล้วเคยจะลากพระอยู่ส่วนไหนมาร่วมลากเรือพระซึ่งเป็นทางประเพณีประจำปีของวัดคนขันและจุดเชื่อมคนขันฝันตะกดจังที่กระดังกระดี่กำลังเข้าเชือกกันแล้วกำลังเข้าเชือกกันแล้วพี่น้องพุทธมนต์พร้อมกันเชื่อมรับน้ำพระพุทธมนต์ก่อนรับน้ำพระพุทธมนต์ที่นับพระพุทธบุตรเสร็จเดี๋ยวจะให้เดิมให้ยามเดี๋ยวไปWe'll be right back.
ี๋ยวมันเดี๋ยวมันกลับไปมันไม่ได้เดี๋ยวรับคุณนะครับตะกูขอรับต้มรับต้มชนแล้วนะครับนะมันก็ชนไล่รุนมาแล้วนะครับก็เรือปลาลำนี้ก็ถ้าตามแต่เคยมีตัวเล็กติดอยู่ข้างลำเรือวันพ้นก็ช่องรอยชิบปีครับก็ยังเป็นเรือปลาลำเดิมนะครับแต่กรรมการจุมจนก็พยายามปรับปรุงซ่อมแซมกันมาเรื่อยๆแต่คงไว้ถึงรูปแบบเดิมนะครับถึงมีกันแต่ว่ามีโบราณมาแล้วเมื่อก่อนจุมจนกลองหนักน้อยนะครับหลุมน้ำคลองหนังน้อยถึงมีมาตั้งแต่ว่าวัดพุทธสิงห์นะครับจากอำเภอนายงลอดมาถึงชุมชนบ้านโพชุมชนขวัญขั้นได้รวมกันจับปลาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแต่ตำหน้ากันแล้วนะครับก็ความเรื่องเรื่องและลูกชะนั่นในหลังจากเก็บเกี่ยวก็มีขั้นแย่งปลากันเหมือนคนก็เรียกว่าแย่งปลานะครับมีแต่ละกลุ่มก็จักจวนชายจักกันนะครับที่มีกำลังวังจ้าแกล้งนุ่มจักกันมารวมกันเป็นตีม่านจากวัดโพตารามจากวัดปุตตริงนะครับรวมกันมาช่องเป็นทีมกันมาแย่งปลากันในตรงหน้าลากแย่งกันโดยใครๆลักษณะกติกาใครๆชักกระเยอะนะครับมีเส้นเกตแบ่งชนากันแต่ละควายยกโดดเส้นทางเนยทางเนยนะครับบอกควายเนยชนะแล้วจะว่าเรือปลากลับไปไว้ที่วัดเดี๋ยวจะลืมจะโล่งกันเป็นฮันดึกกลึกนะครับปอหลวงพี่ทัดไว้นะครับนัดกะลาวัดจะไปลงกันตีตะน้ำหน่อยก็จะนำเรือปลาละมันแล้วครับพากันมาวายในชาติดีที่ทำการแข่งขันการทำการฉักปลาหรือว่าแย่งปลากันไปนะครับจนมาถึงวันนี้ท่านตีนะครับแล้วก็เจ้าภาพต่างๆเปลี่ยนแปลงไปนะครับตรงหน้าที่เคยกว้างๆเมื่อแต่เด็กก็มีการต้มตีสร้างบานจัดสั้นกันไปแล้วก็ทำให้ตรงหน้าแคบลงนะครับก็เลยจัดไอ้เพียงแต่ว่าป่อเป็นไปที่แต่ว่าอนุรักษ์ไว้ถึงประเพณีถึงชุมชนก่อนขั้นก็โดยวัดก่อนขั้นก็คือว่าได้อนุรักษ์ประเพณีนี่ไว้จนถึงไอ้หลวงล้านทุกวันได้ได้ประมาณ200ปีมาแล้วครับครับว่าแล้วครับมาแล้วครับดังเด็ดประหลาดประหลาดคนดันเจ้าคุณจังหวัดนายสมโภชนิยาให้ได้รับฟังเล็กเดียวว่าตั้งแต่บรรพชนมาเลยนะครับ